วัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เราต้องส่งกำลังใจให้กับคนไทยมากๆเพราะว่าเราเจอวิกฤตที่หนักจริงๆค่ะซึ่งหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ทุ่มเททุกแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดโดยให้การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นไปแล้วกว่า 10,000 เคสจนแทบไม่ได้พักผ่อนเพราะยอดผู้ติดเชื้อมีมากเกินกว่าจะดูแลไหวค่ะก็เหนื่อยใจฮะทำไปก็เหนื่อยไปฮะไม่มีช่องทางส่งเคสหนักออกซิเจนต้องวิ่งเต้นเองเตียงถ้าต้องการก็ต้องบอกให้คนไข้โทรรัวๆเองเราทำได้แค่จองเตียงให้ยังทำต่อไปครับแล้วก็รอวันหนึ่งที่ตัวเลขมันลดลงครับเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่ลดก็คงต้องมีคนที่แบบต้องการความช่วยเหลือต่อไปแบบนี้แหละใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะหมอฤทธิ์เขาก็บอกว่าตอนนี้ขาดแคลนที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วรวมถึงปลอดวัดไข้ก็สามารถไปร่วมบริจาค กันได้นะคะส่วนตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์มาที่เวทีการประกวดร้องเพลงค่ะนับถอยหลังจะได้ชมกันแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวด The Star Idol ค่ะซึ่งหมอฤทธิ์เองก็เคยผ่านการประกวดเวทีนี้มาแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับกันนภัทรและโตโน่ภาคินค่ะกันนภัทรและโตโน่ภาคินตื่นเต้นไม่แพ้แฟนๆที่ได้รู้ว่าเวทีแห่งการค้นหาดาวดวงใหม่จะกลับมาอีกครั้งในรายการ The Star Idol และยังรู้สึกขอบคุณเวทีนี้อยู่เสมอที่ทำให้ได้มีผลงานและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศค่ะถ้าไม่มี The Star ก็คงไม่มีเราในวันนี้เป็นเหมือนกับเป็นประตูเป็นก้าวแรกเลยครับที่ทำให้เราได้มารู้จักกับวงการบันเทิงต้องขอบคุณรายการนี้มากยินดีต้อนรับเสมอนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับ The Star ของเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเต็มที่กับมันอ่ะมันคือจุดแรกของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทำให้ดีที่สุดในทุกครั้งแล้วกันนะครับรอติดตามการค้นหาดาวดวงใหม่ในรายการ The Star Idol ค่ะเริ่มเทปแรกวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลา6โมงเย็นนะคะมาปิดท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องของสาวจิ๊บปกฉัตรค่ะเธอบอกเลยว่าแฮปปี้มากที่ได้มาร่วมแจมในซิทคอม3หนุ่ม3มุมคูณ2ค่ะจิ๊บปกฉัตรขอบคุณนักแสดงและทีมงานกองถ่ายซิทคอม3หนุ่ม3มุมคูณ2ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทำให้รู้สึกสบายใจและปลอดภัยทุกครั้งที่ทำงานด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปถ่ายเราต้องสวอปก่อนเป็นกองที่บอกเลยว่าระเบียบเยอะมากเราจะมีสิทธิ์เดินได้ก็ต่อเมื่อเขาเรียกนักแสดงเข้านักแสดงก็เข้าพอนักแสดงออกทีมตากล้องค่อยเข้านักแสดงก็คือห้ามเดินมั่วซั่วแล้วก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบคุณเป็นระเบียบเป็นขนาดนี้มันเป็นการที่ไปกองแล้วแบบรู้สึกปลอดภัยในช่วงนี้รู้สึกสบายใจที่จะทำงานด้วยค่ะเขาบอกเลยนะคะว่ามาตรการในกองถ่ายเคร่งครัดมากๆเพราะฉะนั้นสบายใจได้หายห่วงค่ะและก็อย่าลืมติดตามซิทคอม3หนุ่ม3มุมคูณ2คืนพรุ่งนี้เวลา 20:15 นนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของใบเตยแล้วสวัสดีค่ะ